มาค้นหาเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจกับช่วง Business Insight กันแล้วค่ะว่าแต่วันนี้จะเป็นธุรกิจอะไรตามตุ๊กไปกันเลยค่ะจานด่วนสไตล์ญี่ปุ่นสัญชาติไทยค่ะซึ่งก็เป็นธุรกิจที่ตุ๊กพาคุณผู้ชมมาไขเคล็ดลับความสำเร็จในวันนี้ค่ะและต้องบอกว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านอาหารจานด่วนธรรมดาค่ะเพราะเขาสามารถขยายสาขาได้กว่า12สาขาภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ได้เกือบ100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ไหนๆก็มาถึงที่แล้วก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจตุ๊กก็ขอลองสั่งอาหารลองทานดูก่อนว่ารสชาติและหน้าตาจะอร่อยสมความล่ำลือขนาดไหนค่ะคุณผู้ชมเสิร์ฟนะครับอ้าวคุณปอสวัสดีครับคุณตุ๊กระวังร้อนร้อนคุณปอโอ้เดี๋ยวขออนุญาตเทเลยแล้วกันนะฮะค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณปอมาเสิร์ฟเองเลยค่ะโอ้ขอบคุณนะฮะว้าวน่าทานมากงั้นเดี๋ยวยังไงตุ๊กเชิญคุณปอนั่งพูดคุยกันตรงนี้เลยแล้วกันนะคะได้เลยครับได้เลยฮะสักครู่นะฮะก่อนอื่นต้องบอกว่าหน้าตาอาหารน่ารับประทานมากเลยค่ะคุณปอขอบคุณค่ะคุณปอไปได้สูตรในการทำอาหารแต่ละเมนูมาจากไหนอะไรยังไงคะคุณปอจริงๆแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็มีเชฟคนญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นคนช่วยสอนแล้วก็พัฒนาให้ในช่วงแรกแล้วก็ผมเองก็เรียนแล้วก็นำมาพัฒนาต่อในสไตล์ของเราเพิ่มเติมค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณปอตัดสินใจที่จะมาทำธุรกิจอาหารซึ่งจริงๆหลายคนก็มองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจปราบเซียนนะคะจริงๆย้อนไปเมื่อสักเกือบ7ปีที่แล้วแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมช่วยธุรกิจที่บ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องการจะท้าทายตัวเองในการทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองนะฮะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองก็ชอบธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกรีเทลอะฮะซื้อมาขายไปได้เจอกับลูกค้าโดยตรงก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำรีเทลแล้วโดยส่วนตัวเองก็อาจจะชอบอาหารเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเราก็เลยมองว่าอย่างนั้นเราโฟกัสมาอีกในธุรกิจรีเทลที่เป็นอาหารนะครับแล้วก็โฟกัสมาต่อว่าแล้วเราจะทำธุรกิจอะไรที่ไม่ได้คือเชฟปกติแล้วเนี่ยเป็นคีย์แมนสำคัญสำหรับธุรกิจร้านอาหารแต่ผมก็อยากจะทำอะไรที่บางทีอาจจะไม่ต้องใช้เชฟนะฮะเราก็เลยมองว่าอาหารจานด่วนก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในเวลานั้นนะครับโฟกัสลงมาเรื่อยๆอะไรเป็นอาหารจานด่วนที่เราอยากจะทำนะฮะสมัยก่อนเนี่ยก็มีแต่พวกอาหารสไตล์ตะวันตกนะฮะเราก็เลยมองว่าอยากทำอาหารสไตล์ตะวันออกแล้วตัวข้าวหน้าเนื้อก็เป็นตัวอะไรที่เป็นฟาสต์ฟู้ดสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ยังไม่มีใครทำเมื่อสัก7ปีที่แล้วแล้วตัดสินใจเปิดร้านครั้งแรกในปีไหนเมื่อไหร่ยังไงคะประมาณปี2009ตอนนั้นเนี่ยผมทดลองโดยที่หลังจากที่ดูงานนะฮะเราใช้เวลาศึกษาประมาณ3เดือนว่าจะทำอะไรผมก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นกลับมาปุ๊บผมก็ได้โอกาสดีฮะได้ทดลองขายในงานที่พารากอนปรากฏว่าสักเซสมากนะครับทำอยู่ประมาณสักเกือบ20วันนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจว่าน่าจะไปได้แล้วล่ะสินค้าตัวนี้เราก็ตัดสินใจเปิดร้านหลังจากนั้นอีกประมาณสัก4เดือนนะฮะในปีนั้นแต่ว่าหลังจากที่อย่างที่บอกคือเกิดสถานการณ์การเมืองคนต่างชาติก็เริ่มไม่มานะฮะอาจจะกลับประเทศบ้างนะครับก็เหลือเป็นคนไทยกลุ่มบางกลุ่มที่อยู่แถวนั้นแล้วเราเข้าห้างในปีไหน2011ค่ะถึงณวันนี้ก็เข้าสู่ปีที่7สำหรับโชนันวันนี้เรามีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับปัจจุบันมี12สาขาครับอย่างนี้ในส่วนของรายได้ภาพรวมรายได้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยของโชนันอยู่ประมาณเกือบ90ล้านแล้วฮะของทุกสาขานะครับคุณปอมีวิธียังไงคะที่ทำให้คนเวลาหิวต้องนึกถึงโชนันแล้วที่สำคัญคนที่มาทานแล้วต้องมาทานซ้ำอีกอะคะคุณปอตัวอย่างหนึ่งนะคะมันก็ทำสินค้าให้ดีนะครับอย่างของโชนันเนี่ยเรารู้ว่าเราเก่งอะไรเราพยายามจะเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนั้นให้เก่งที่สุดนะครับแล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือต้องรักษามาตรฐานเนี้ยให้อยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือน่าจะเป็นปัจจัยแรกๆเลยที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยสร้างการจดจำจากลูกค้าได้อันที่2การที่ลูกค้าสมัยนี้ชอบทานชอบแชร์ชอบบอกคนอื่นต่อนะครับการโปรโมทต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องสร้างให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะบอกต่อเขาอยากจะรู้สึกว่าเขามาทานที่นี่แล้วเขาอวดคนอื่นได้หรือว่าเขารู้สึกว่าอยากจะชวนคนอื่นมาทานที่นี่กลยุทธ์ที่เราใช้ปัจจุบันอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะทานอะไรบ่อยๆได้เนี่ยราคาก็ต้องไม่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เราขายที่โชนันก็ต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผลไม่ได้แพงแล้วก็สามารถทานได้บ่อยๆ กว่าที่จะเป็นร้านอาหารจานด่วนสไตล์ญี่ปุ่นที่สามารถครองใจผู้บริโภคแบบทุกวันนี้ได้โชนันต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคอะไรมาบ้างและที่สำคัญอนาคตบนเส้นทางธุรกิจสายนี้คุณปอจะวางไว้อย่างไรกลับมาหาคำตอบกันในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วตุ๊กและคุณปอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ